สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่งาน Mimosa Queen Thailand 2022ครับในรอบไฟนอลครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับดีใจมากๆเลยค่ะตื่นเต้นยังเหมือนความฝันอยู่เลยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากนะคะก็คิดว่าตัวเองทำได้แล้วค่ะสิ่งที่เราเตรียมตัวมาตั้งใจที่จะมาประกวดในเวที Miss Mimosa Queen Thailand ก็วันนี้ภูมิใจในตัวเองมากๆแล้วค่ะกดดันไหมตอนเก็บตัวจริงๆถามว่ากดดันไหมก็กดดันนะคะจริงๆแล้วการประกวดเนี่ยมันคือการแข่งขันเนาะแต่อลิสคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยคือการเป็นตัวของเราเองไม่ว่าเราจะเป็นยังไงจงโชว์ความเป็นตัวของตัวเองออกมาอลิซคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วกองประกวดหรือสิ่งที่คุณหวังไว้ก็จะสำเร็จค่ะภารกิจแรกเลยหลังจากที่รับรางวัลประจำจริงๆถ้าอย่างแรกเลยที่อลิซจะทำคือโทรบอกคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่บ้านว่าทำได้แล้วนะใช่ค่ะขอบคุณแฟนนางงามแฟนคลับแล้วก็แม่ๆนางงามที่คอยสปอร์ตเราขอบคุณทุกๆคนนะคะแฟนคลับทุกๆคนแล้วก็คนที่ติดตามและคอยให้กำลังใจอลิซอยู่เสมอค่ะก็ขอบคุณที่อยู่ข้างกันมาเสมอแล้วก็วันนี้อลิซทำได้แล้วนะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะค่ะพี่แกงนะคะชินิกรสอนพักดีรอ1 Miss Mimosa Queen Thailand 2022นะคะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะไม่คิดว่าตัวเองจะเข้ามาแบบจับมือเลยอะค่ะค่ะสำหรับก้านภูนะคะชนชยาสุนันทาค่ะเราดับ2 Miss Mimosa Queen Thailand 2022ค่ะก็ต้องขอบคุณท่านคณะกรรมการนะคะแม่นิกกี้ที่ได้เห็นอะไรในตัวก้านภูและเลือกก้านภูเข้ามาได้เป็นท็อป3ในปีนี้ค่ะรู้สึกขอบคุณจริงๆและจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดหลังจากนี้ไปค่ะอยากให้ฝาก IG ติดตามผลงานเราได้เลยได้ค่ะ IG น้องพี่แกงนะคะ PPRIK GANGG ค่ะค่ะสำหรับก้านภูไอจีนะคะ Rose Mary Poo ค่ะ